สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะคะเป็นประจำทุกวันอังคารบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23คุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารไทยมาฝากคุณผู้ชมรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆต้องเป็นที่ถูกใจทุกคนแน่นอนหน้าตาดูดีและดูแพงนะคุณผู้ชมไข่ปลาหมึกกรอบผัดพะแนงคุณผู้ชมคะไข่ปลาหมึกเนี่ยมันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะนอกจากเราต้องซื้อทั้งตัวปลาหมึกแล้วเราถึงจะเจอไข่แต่เดี๋ยวนี้ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตคุณผู้ชมเรามีไข่ปลาหมึกสดๆแช่แข็งแบบฟรอเซ่นคุณผู้ชมเอามาทำพะแนงสิชุบแป้งทอดให้กรอบแล้วก็ทำพะแนงอร่อยๆรับรองจานนี้ปลื้มค่ะตำรับที่มีชื่อว่าไข่ปลาหมึกกรอบผัดพะแนงเนี่ยก็แน่นอนคุณผู้ชมก็ต้องหาซื้อไข่ปลาหมึกก่อนโฟลเส้นคุณผู้ชมก็มีขายเป็นกิโลกิโลเลยก็จัดการซื้อมาอุ่นน้ำมันก่อนเราจะทอดน้ำมันรำข้าวมรกตนะคุณผู้ชมขวดนี้เอาละค่ะคุณผู้ชมคะได้ปริมาณมากพอแล้วใช้ไฟประมาณปานกลางนะคุณผู้ชมนะไม่ต้องแรงมากพอน้ำมันเราร้อนเราก็มาดูว่าปลาหมึกเราจะทำยังไงอันนี้เป็นไข่ปลาหมึกคุณผู้ชมหนึบหนับเชียวเพื่อนบอกว่าอยากกินเยอะคอเลสเตอรอลแต่เราก็หากลัวไม่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิเราก็จัดการใส่ลงไปซะมีกระเทียมและพริกไทยในนี้เสร็จเรียบร้อยคลุกเคล้าให้ไข่ปลาหมึกเนี่ยเจอกับแป้งเนี่ยเป็นชิ้นๆแบบนี้คุณผู้ชมจะทำให้มันเล็กลงหน่อยก็ได้นะแต่นี่ขออนุญาตใส่หมดนะคะอันนี้แป้งเราไม่ละลายน้ำนะคุณผู้ชมคลุกแห้งๆแบบนี้เราก็สะบัดสะบัดซะหน่อยเราก็ลองหย่อนชิ้นแรกพอได้แล้วคุณผู้ชมรีบเถอะอย่ารีรอเลยเดี๋ยวพอเกิดมันปุ้งปังขึ้นมาเราจะได้รีบวิ่งนะคุณผู้ชมนะไปตั้งหลักเอาโน่นนอกครัวแล้วเดี๋ยววิ่งมาใหม่ตายหอมจังเลยอ่ะกระเทียมพริกไทยมาเชียวผู้ตายคุณผู้ชมคะปลาหมึกกรอบดูน่ารับประทานมากเลยตายไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะฟูฟ่องได้ขนาดนี้ผู้ตายน่ากินนะเป็นไงคุณผู้ชมดูพองดูฟูเหลืองกระจายทั่วนี่เพราะกระทะเรากระจายความร้อนดีนะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นด้ามไม้สักขนาด30ซมตราหัวมาลายที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะมันร้อนกระจายทั่วเหลืองทั้งกระทะเอาละคุณผู้ชมไข่ปลาหมึกเราใช้ได้แล้วพองเชียวเหลืองกรอบน่ารับประทานคุณผู้ชมดูสิโอ้น่ากินจริงนะท้ายปลาต้องโกเรียกแม่เลยเนี่ยหอมนะหอมกลิ่นของแป้งอ่ะกระเทียมพริกไทยอ่ะกลิ่นเลิศมากเลยเอาละไม่เสียเวลาเรามาทำพะแนงกันดีกว่าจะได้คลุกลงไปให้มันดูน่ารับประทานนะสำหรับการทำซอสพะแนงของเราใช้ไฟอ่อนกว่าเดิมน้ำมันรำข้าวปลามรกตรับรองจะติดใจขออนุญาตใช้น้ำมันเยอะนิดนึงเพราะว่าเป็นคนชอบแบบพะแนงแบบแดงๆอ่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ไม่โขลกเสียเวลาซื้อดีกว่าน้ำพริกแกงพะแนงปลาโลโบซองนี้ซองนี้บางทีก็ยังอร่อยกว่าเราโขลกเองเลยเขาทำมาทุกครั้งรสชาติก็เหมือนกันหมดเราเดี๋ยวก็ใส่โน่นผิดใส่นี่ลืมโอ้อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้แค่นี้พอแล้วเนี่ยนี่ก็แดงแป๊ดแล้วล่ะผัดไปก่อนคุณผู้ชมให้น้ำพริกแกงเนี่ยกับน้ำมันคุณผู้ชมอย่าตกใจอู้ทำไมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่น้ำมันซะท่วมคือเราต้องการความแดงๆเป็นสีๆจานนี้ของเราดูน่ารับประทานนะคุณผู้ชมเอาละเสร็จแล้วก็ขวดนี้เหมือนท่านเองเลยอัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ไปนิดเดียวก่อนคุณผู้ชมอย่าใจร้อนแล้วก็ผัดไปก่อนผัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำพริกแกงเนี่ยแตกตัวละลายเข้ากันคุณผู้ชมต้องใช้เวลานิดนึงนะคุณผู้ชมนะเพราะน้ำพริกแกงเนี่ยอยู่ในซอง1ซองรับประทานได้ทั้งบ้านนะคุณผู้ชมนะอย่าเห็นว่าอุ๊ตายมีไม่กี่กรัมนั่นน่ะเข้มข้นเฉียวพอผัดเสร็จกะทิเริ่มระเหยออกไปก็จะมีความมันของมะพร้าวเข้ามาเพิ่มเอาละคราวนี้เราก็จะใส่กะทิเพิ่มไปอีกนะคุณผู้ชมนะก็ใส่เสร็จเรียบร้อยก็น้ำปลาปรุงรสไประวังเค็มนะขอนิดเดียวคุณผู้ชมเพราะว่าในน้ำพริกแกงจะมีความเค็มอยู่แล้วพอประมาณคุณผู้ชมใส่ต้องระมัดระวังพะแนงจะต้อง3รสมะขามเปียกวันนี้ใช้เป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคุณผู้ชมซองนี้
ทุกอย่างสำเร็จรูปหมดเลยประเด็นเป็นแม่บ้านยุคพัฒนาค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมครับพอใส่มะขามลงไปเสร็จก็คนให้เข้ากันเห็นไหมคุณผู้ชมครับพอใส่มะขามลงไปมันจะมีความเป็นครีมขึ้นมาเพราะความเปรี้ยวค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเนี่ยค่ะความแตกต่างของเขาเห็นชัดเลยแล้วก็หวานอ๋อเดี๋ยวนี้หวานก็อีกแล้วนะคะเรียนก็ขี้เกียจไปควักน้ำตาลปงน้ำตาลปี๊บน้ำเชื่อมตรามิตรผลคุณผู้ชมค่ะปึ๊บแค่นี้พอค่ะโอ้ยรับรองได้เลยว่ารสชาติเนี่ยจะต้องอร่อยมากค่ะเอาละทีนี้คุณผู้ชมน้องเห็นว่าลักษณะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอาจจะแบบดูไม่ครีมเท่าที่ควรแป้งข้าวโพดละลายน้ำใส่นิดหนึ่งแล้วค่อยคนคุณผู้ชมดูนะแล้วก็หมั่นสังเกตเอาละคุณผู้ชมพอวนๆดูคุณผู้ชมจะเห็นว่าลักษณะเป็นครีมข้นๆเป๊ะมากเอาละปิดเตาพอเราปิดเตาเสร็จไข่ปลาหมึกที่เราทอดไว้พอลงไปตอนนี้เดี๋ยวเราก็ไปเตรียมหยิบจานที่เราจะใช้เสิร์ฟมาเลยนะคุณผู้ชมเอาละขอแช่ๆไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมนะเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก็ไม่ต้องแบบทั่วมากให้เห็นว่าเป็นไข่ปลาบ้างมีน้ำพริกบ้างไม่มีน้ำพริกบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมถึงเวลาก็จัดจานสวยๆทำกับข้าวเสร็จนะตัวเองก็ต้องแต่งตัวสวยๆนะตอนเสิร์ฟอะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะตรงนี้ค่ะคือตัวที่ทำให้ดูมีราคาคุณผู้ชมคะหนึ่งจานจะพอดีเห็นไหมคุณผู้ชมคะยังไม่เสร็จค่ะพริกชี้ฟ้าสักนิดหนึ่งได้ไหมคะคุณผู้ชมมีเวลาไหมโปรยปลายสักหน่อยหนึ่งมันดูแบบเราเป็นคนประณีตอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมคะอาหารไทยต้องแบบนี้ค่ะใบมะกรูดซอยใหม่ๆนะคะว่าถ้าซอยเสร็จคุณผู้ชมทิ้งไว้นะมันจะแห้งๆเดี๋ยวมันจะเหมือนอะไรปลิวมาตกเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมคะไข่ปลาหมึกกรอบพะแนงเดี๋ยวมาแพงนะคะจานนี้